านทั้งหลายขอทานทั้งหลายจงจำจงจำทน้อยทน้อยไปว่าไปว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วเป็นคฤหัสถ์แล้วซิกเป็นทีครับพ่อยสภาพซิกแล้วกับบนนี้สีแดงคือเก่าอันนั้นกับบนบิดสีแดงนะถือลิ้นแพงสีแดงไปก่อนกาสวัสดีทุกคนที่ติดตามตอนนี้อยู่เดินผัดหลวงกาหลังจากที่ซิกหามุ่งตามทีวิดีโอที่เปิดในเบื้องสอนทวิตเนี่ยกาผู้ซึกตื่นเต้นตื่นเต้นหลายเติบในการซิกครั้งนี้เพราะว่าเริ่มเข้าวัดนะเป็นสังกะรีแต่ตั้งแต่ป.2ป.1ป.2ก็เป็นสังกะรีวัดน่ะส่วนหลังจากที่จบป.3ก็บวชในช่วงตอนนั้นกับปี2007จนถึงปัจจุบันกับปี2019ก็11ปีแล้วบ่11 12ปีแล้วค่อนข้างว่าอยู่ในวัดดนตั้งแต่โตน้อยๆมันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือบ่ฮู้ว่าจะวางแผนแนวใดยังในช่วงตอนทําอิฐที่เฮาคิดว่าเฮาอยากสิแต่ว่าก็เอาละเฮาได้วางแผนตั้งแต่ต้นแล้วกะเมื่อขึ้นมาปี3ก็คือได้วางแผนไว้ว่าถ้าหากว่าบ่มีปริญญาตรีให้เชื่อมต่อเทื่อแน่นอนเฮาต้องได้ซิกซิกแล้วเฮาสิเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังแนวใดต่อก็วางแผนไว้อยู่ในช่วงหนึ่งดังนั้นมาเกี่ยวเข้ามาถึงปัญหาที่เฮาซิกบางคนอาจจะถามว่าเป็นหยังต้องซิกและเป็นหยังจึงมาซิกกลางพรรษาข้อที่1คือเป็นหยังซิกกลางพรรษาซะสำหรับซิกกลางพรรษานี่เพิ่นตามที่ฮู้มาก็บ่ได้มีข้อห้ามว่าให้ซิกหรือบ่ซิกแต่ว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือเฮาผู้ที่บวชนี่นะได้อธิษฐานเข้าพรรษานําเพิ่นบ่คันว่าได้อธิษฐานเข้าพรรษามันก็จะเป็นปัญหาก็คือเมื่อเฮาซิกนี่อันที่1ก็คือคนที่บ่ฮู้หรือว่าคนหยังต่างๆเขาก็สิติเตียนเฮาจริงๆคันได้ภาวนาหรือว่าได้อธิษฐานเข้าพรรษาใน3เดือนครบไตรมาสครบ3เดือนออกพรรษาจึงค่อยซิกได้แต่ว่าส่วนโตของเฮานี่แม่นบ่ได้อธิษฐานเพราะว่าฮู้แล้วว่าจังได๋ก็ต้องได้ซิกกันน่ะก็ได้บ่ได้อธิษฐานเข้าพรรษานําเพิ่นแต่ว่ากิจวัตรหยังต่างๆก็เฮ็ดปกติลงไหว้พระสวดมนต์หยังต่างๆก็เฮ็ดปกติแต่ว่าบ่ได้อธิษฐานเข้าพรรษาซื่อๆพอฮู้แล้วว่าตัวเองก็ต้องคือสิต้องได้ซิกแหละข้อที่2นี่มันเว้าเรื่องของเป็นหยังจึงซิกเหตุผลคือเว้าที่ผ่านมาหน่อยนึงนั่นแหละก็คือเฮาจบแล้วปี3เมื่อจบแล้วก็มันมีข้อนึงก็คือจบแล้วเฮาสิไปเฮ็ดหยังต่อ1แม่นเสื่อมต่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสื่อมต่อบ่ทันมีก็ตัดออกไป2แม่นเฮ็ดเวียกแน่นอนเฮ็ดเวียกมันก็ต้องได้ซิกก็คือเป็นคฤหัสถ์แบบนี้แหละเพื่อเฮ็ดเวียกมันก็สิง่ายในการเฮ็ดเวียกแต่หลายอย่างก็คือเฮาจะได้รับใบประกาศแน่แล้วก็มีเวียกเข้ามาแน่ก็จําเป็นต้องได้ซิกกลางพรรษาแล้วก็หลายๆเหตุผลที่มารวมกันซึ่งผู้ที่บ่ฮู้เกี่ยวกับเฮาหรือว่าบ่ฮู้เหตุผลเฮาอาจจะเอาไปเว้าอีหยังก็แล้วแต่เขาแต่ว่าในความจริงแล้วเฮาก็เฮ็ดถูกตามทุกๆอย่างที่เฮ็ดเอกสารเนี่ยทุกอย่างในการรับสิขาก็เฮ็ดครบทุกอย่างวันนี้ถ้าถามว่ารู้สึกแนวไหนหลังจากที่ซิกมามันก็ยังบ่ทันตอบได้ชัดเจนเพราะว่ากําลังซิกได้เพราะทะไรสมุ่งซิกเบิ่งหามุ่งเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ7โมงก็ความรู้สึกก็เป็นปกติก็บ่ได้รู้สึกแนวไหนบ่ได้รู้สึกดีใจหรือบ่ได้รู้สึกแบบเสียใจอีหยังก็รู้สึกธรรมดาเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าแน่นอนมันก็ต้องได้เปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับเฮาก็คือเรื่องของการวางแผนอันนี้ก็ต้องเบิ่งไปในยาวๆก็คือวางแผนส่วนเฮาวางแผนมันส่วนเฮายังบวชอยู่แล้วบ่ทันรู้ว่าออกไปตัวจริงจะเป็นแนวใดก็ต้องได้เบิ่งอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเนาะโอเคจะได้ก็ตามแต่ก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปยังมี EP ต่อไปอยู่เพราะว่าสิเริ่มเฮ็ดคลิปไปนําเริ่มเฮ็ดหยังหลายๆอย่างไปนําคิดต่อไปก็จะเกี่ยวมาอธิบายเกี่ยวกับซิกแล้วเป็นหยังต้องอยู่วัด3วันเป็นหยังต้องเฮ็ดของผู้ที่ซิกไปที่เพิ่นเฮ็ดมาตลอดสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์บ่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะแล้วก็อาจจะบ่ได้ลาทุกคนมันภายที่เฮาบ่ได้ลาหรือว่าบ่ได้ขอบ่ได้บอกก็ต้องขออภัยนําขอโทษนําสําหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอจบก่อนไปให้กินข้าวก่อนมานี่เบิ่ง
ดึบ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 ด